ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะนีนาดีนาว่าปีใหม่ปีนี้ทำอะไรแล้วนีนารู้สึกว่ามีความสุขที่สุดรู้สึกว่าอยากไม่ให้แม่หลุดเอาหัวทำตัวดีๆอยากให้แม่กอดรักค่ะพูดใหม่สิพูดช้าๆวันปีใหม่นี้อยากกินข้าวเร็วอาบน้ำให้เร็วๆทำอะไรเร็วๆแม่จะได้รักค่ะก็อยากรู้สึกแบบนั้นแต่นะคะอยากปรับปรุงเรื่องกินข้าวแม่พูดว่าอย่างอื่นไปหมดแต่เรื่องกินข้าวแม่ไปก็อยากจะปรับปรุงเรื่องนี้ค่ะอ๋อแล้วทำยังไงหนูถึงจะมีความสุขแม่ถามถึงหนูว่าทำยังไงหนูถึงจะมีความสุขไม่ได้บ่อยหมายถึงแม่หมายถึงหนูหนูมีความสุขหนูต้องเป็นยังไงหรอหนูต้องตัวเรียกว่าอะไรหนูอยากได้ความสุขแบบไหนในวันปีใหม่อยากได้ความสุขแบบสบายแบบทำอะไรก็สบายหูสบายหน้าสบายตาค่ะมันต้องทำยังไงคะสบายหูสบายหน้าสบายตาเนี่ยอยากแบบเงียบเงียบสบายสบายผ่อนคลายอ๋อคือว่านอนขี้เกียจไม่ต้องทำอะไรว่างั้นเถอะใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคืออยากนอนเฉยๆอยากนอนดูการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ไหมอ่ะแล้วนอนสบายๆเงียบๆคือไงไปบวชดิอย่างนั้นน่ะไปบวชชีกับแม่ไหมป่ะไม่ได้หมายถึงแบบนั้นอ่ะแล้วหมายถึงยังไงก็ไม่เข้าใจอ่ะเธออ่ะเป็นไงล่ะก็หมายถึงแบบนอนเงียบๆทำอะไรอ่านหนังสือแบบสบายหูสบายได้สบายตาอย่าทำอะไรนู่นนี่นู่นนั่นบ้างอ๋อคืออยากทำอะไรก็ทำว่างั้นเถอะใช่ไหมใช่แต่ทำอะไรแบบที่เราอยากทำนั่นแหละความสุขปีใหม่ที่อยากได้ละที่สุดละหนูอายุเท่าไหร่คะปีนี้ขวบค่ะดีมากค่ะใช่ลูกสาวเขาอยากได้ความสุขแบบเขาอยากปีกวิเวกนะคะทำอะไรก็ได้คนเดียวไอ้ทำอะไรก็ได้แบบที่ชีอยากทำนะในวันปีใหม่นะคะแล้วคุณล่ะแล้วคุณล่ะมีความสุขแบบไหนนะสำหรับตาก็อยากอยู่กันแบบครอบครัวพาครอบครัวไปทานอะไรอร่อยๆพาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เป็นความสุขขั้นพื้นฐานของมนุษย์เนาะหนูก็อยากไปว่ายน้ำด้วยใช่เดี๋ยวจัดไปนะคะก็เนี่ยแหละความสุขที่บางทีบางคนเนาะทำงานเก่งแล้วก็ลืมนึกถึงครอบครัวไปว่าจริงๆแล้วถึงเราจะเก่งนอกบ้านได้รับการยอมรับนอกบ้านแต่ถ้าในบ้านไม่มีความสุขก็ไม่มีความสุขนะลูกเนาะว่ามั้ยก็อยากไปนอนโรงแรมแบบว่ายน้ำตามภาษาเด็กพาพี่นิ่มไปด้วยพ่อไปด้วยอยากเอามาแบบให้พ่อกับแม่เข้าใจกันให้พ่อกับแม่เลิกกันแล้วเป็นเพื่อนกันโอเคนะคะอันนั้นเป็นความเรื่องของผู้ใหญ่ค่ะเด็กไม่เกี่ยวนะคะโอเคนะคะโอเคโอเคนะคะโอเคตอนนี้ก็มีหน้าที่เลี้ยงเธอให้ดีแค่นั้นเองโอเคนะโอเคโอเคค่ะก็สำหรับความสุขของแม่ก็คือการที่ลูกเป็นคนดีเชื่อฟังพ่อแม่นะรู้หน้าที่ตัวเองสำคัญที่สุดนะคะรู้ไหมเนี่ยของความปีใหม่ที่มีค่านะคะนั่นแหละเนาะก็วันนี้อย่าลืมนะคะค้นหาว่าความสุขของพวกคุณคืออะไรนะจ๊ะจะได้ไปใช้มันนะก่อนที่เราจะหมดลมหายใจไปนั่นเองนะวันนี้ไปแล้วแฮปปี้นิวเยียร์กันเร็วแฮปปี้นิวเยียร์บาย